ในโรงเรียนเนี่ยนะครับครูฝ่ายปกครองยังบังคับเด็กไม่ได้ขนาดนี้เลยครับนะฮะแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยแต่คุณบีบบังคับพระเจ้าแผ่นดินไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพในการทำสิ่งใดเลยเอ๊ะนี่ตกลงคุณเป็นประชาธิปไตยหรือคุณเป็นเผด็จการฟาสซิสต์กันแน่เนี่ยที่2นะฮะที่คุณปิยบุตรพูดมากก็คือการจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์การเพิ่มความรับผิดของพระมหากษัตริย์นะครับคุณปิยบุตรเขียนมาตรา7นะครับนะโดยที่บอกว่าเป็นการกำหนดพระราชอำนาจขอบเขตของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสถาบันพระมหากษัตริย์ในการไม่ต้องรับผิดไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในการกระทำใดบ้างโดยเขียนในภาษาที่เข้าใจง่ายตรงไปตรงมาไม่ต้องตีความว่าเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์หรือของคณะรัฐมนตรีไม่ต้องถกเถียงกันว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในทางการเมืองหรือการบริหารราชการแผ่นดินโดยแท้หรือไม่แต่เขียนชัดเจนเลยว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในเรื่องต่างๆโดยต้องทำตามความเห็นชอบของรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นตกลงพระมหากษัตริย์ทำตามส.ส.กับรัฐมนตรีเท่านั้นถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีสถาบันมั้งครับเพราะทำตามคำบอกพระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ตัวละครบอกบทนะครับคุณตั้งใจจะด้อยค่าและลิดรอนพระราชอำนาจถึงเพียงนี้เชียวหรือนะฮะนะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยมาจากแบบอย่างของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นทำไมคุณต้องตามไปกินขี้ญี่ปุ่นด้วยครับผมไม่เข้าใจประเทศก็คนละประเทศสังคมก็คนละสังคมบริบทก็คนละบริบทประวัติศาสตร์ก็คนละข้อนะครับข้อ7เนี่ยนะครับเขียนไว้อย่างที่เรียกว่าอุกอาจมากนะครับเขียนว่าการกระทำทุกอย่างนะฮะของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเสียก่อนพระเจ้าแผ่นดินจะทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะครับต้องขอจากส.ส.คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเสียก่อนนี่คือวรรคหนึ่งของคุณปิยบุตรโอ้โหนี่คุณไปเอากฎหมายฝ่ายปกครองนักเรียนมาเหรอในโรงเรียนเนี่ยนะครับครูฝ่ายปกครองยังบังคับเด็กไม่ได้ขนาดนี้เลยครับนะฮะแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยแต่คุณบีบบังคับพระเจ้าแผ่นดินไม่ให้มีสิทธิเสรีภาพในการทำสิ่งใดเลยเอ๊ะนี่ตกลงคุณเป็นประชาธิปไตยหรือคุณเป็นเผด็จการฟาสซิสต์กันแน่เนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับอย่างที่สองนะครับการกระทำของพระมหากษัตริย์ต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการถ้าไม่มีผู้รับสนองให้ถือว่าเป็นโมฆะนะอันนี้คุณก็ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นะครับในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนแยกระหว่างราชการแผ่นดินกับราชการส่วนพระองค์ถ้าเป็นราชการแผ่นดินต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่ถ้าเป็นราชการส่วนพระองค์นะครับที่เราเรียกว่า Royal Affair ถ้าเป็นราชการแผ่นดินคือ Government Affair เนี่ยแยกกันอยู่ชัดเจนนะครับนะเรื่องที่เป็นราชการส่วนพระองค์เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าคุณไม่ให้มีเลยคุณยกเลิกอ้าวตัวคุณยังมีเรื่องส่วนตัวเลยนะทำไมพระเจ้าแผ่นดินจะมีเรื่องส่วนตัวบ้างไม่ได้คุณนี่มันเป็นคนที่มันไม่ได้เป็นเสรีนิยมหรอกคุณเป็นพวกอำนาจนิยมคือคุณต้องการมีอำนาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์นะหรือคุณต้องการจะตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ซะเองคุณถึงจะได้ไปเจ้ากี้เจ้าการบงการคนอื่นไปซะทุกเรื่องผมว่าวิธีคิดแบบคุณเนี่ยมันโคตรจะเป็นเผด็จการเลยคุณต้องการลิดรอนเสรีภาพของพระเจ้าแผ่นดินคุณต้องการให้พระเจ้าแผ่นดินทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจากนักการเมืองคือส.ส.รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่รู้คุณเขียนมาทำไมแล้วคุณก็ยังเขียนไปในวรรค3บอกว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในกิจการของรัฐเท่าที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนะพระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจเหนือสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและองค์กรอื่นของรัฐทั้งปวงข้อนี้นะครับคุณกำลังทำลายนะฮะสิ่งที่เป็น constitutional monarchy ซึ่งประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยมีเหมือนกันหมดคือสิ่งที่เรียกว่าพระราชอำนาจพิเศษซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า Royal Prerogative นี่คุณยิ่งใหญ่มากเลยนะคุณลบอำนาจพระเจ้าแผ่นดินที่มีอยู่ทั่วโลกออกหมดพระราชอำนาจพิเศษหรือ Royal Prerogative เนี่ยนะครับก็คือพระราชอำนาจในการให้กำลังใจรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะพระราชอำนาจนะครับในการแนะนำรัฐบาลนะครับนะรัฐบาลสวีเดนเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินทุกอาทิตย์เพื่อกราบบังคมทูลรายงานและขอคำปรึกษากระทั่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็มี
กำหนดการจะต้องเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2ทุกอาทิตย์นะครับเพื่อรับคำแนะนำในขณะเดียวกันพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงมีพระราชอำนาจพิเศษหรือว่า Royal Prerogative ในการตักเตือนยับยั้งนะเช่นนะครับการไม่ลงพระประมาภิไธยในกฎหมายที่มีความสำคัญแต่ผิดพลาดซึ่งพระราชอำนาจในการวีโต้ในการเตือนในการแนะนำเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นพระราชอำนาจพิเศษซึ่งมีหมดแต่คุณกำลังถอนบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจใดๆเลยถ้าไม่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่พระราชอำนาจพิเศษหรือ Royal Prerogative เนี่ยนะครับในประเทศที่เป็น Constitutional Monarchy ทั่วโลกเนี่ยยอมรับว่ามีอยู่จริงแล้วทุกคนก็ใช้เป็นกฎหมายจารีตแต่ไม่ใช่กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโค้ดลอแต่คุณเขียนลายลักษณ์อักษรเพื่อริดรอนพระราชอำนาจพิเศษนี้ทั้งหมดว่าถ้าไม่เขียนไว้ถือว่าไม่มีอำนาจที่มันตลกก็คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขียนไว้เลยว่าสิทธิเสรีภาพอะไรที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าไม่ขัดกับกฎหมายไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นเนี่ยต้องถือว่าทำได้แต่นี่คุณเขียนบอกว่าถ้าไม่เขียนไว้พระเจ้าแผ่นดินไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยเอ๊ะนี่คุณให้สิทธิ์พระเจ้าแผ่นดินน้อยกว่าประชาชนคนธรรมดาอีกนะฮะตกลงนี่คุณเป็นมนุษย์ที่ต้องการจะริดรอนสิทธิ์คนอื่นแต่เรียกร้องสิทธิ์ให้แก่ตัวเองตลอดเวลาคุณเป็นมนุษย์ที่ปากว่าตาขยิบหรือเปล่านะทำไมคุณถึงเสนอเช่นนี้นะครับวรรคที่4นะครับเขียนบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำและความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีตามการเสนอชื่อของนายกรัฐมนตรีอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเขียนล็อกไว้ขนาดนี้นะครับมันมีวิกฤตหลายครั้งที่มันจะไม่เป็นตามนี้นะแล้วประเทศจะมีทางออกได้ครับถ้าคุณเขียนกฎหมายให้มีความยืดหยุ่นสิ่งใดที่ไม่มีความจำเป็นต้องเขียนคุณก็ไม่จำเป็นต้องเขียนถ้าเขียนแล้วมันมีปัญหาแล้วล็อกไว้จนไม่มีทางออกเนี่ยประเทศจะถึงทางตันครับแล้วก็จะต้องฉีกรัฐธรรมนูญคุณต้องการเช่นนั้นใช่ไหมครับนี่คุณเขียนกฎหมายโดยเอาอคติเข้ามาครอบงำจนกระทั่งคุณไม่เข้าใจว่าในทางปฏิบัติมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศคุณไม่ต้องการให้ประเทศมีทางออกใช่ไหมครับผมถามคุณหน่อยนะครับในวรรคถัดไปนะครับคุณบอกว่าพระมหากษัตริย์นะครับทรงลงพระประมาภิไธยกระทําการต่างๆตามคำแนะนำและความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในนามปวงชนชาวไทยโดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างนี้แล้วคุณก็เขียนไว้เลยว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมีพระราชอำนาจอะไรบ้างประมาณ7ข้อนะครับแล้วสุดท้ายคุณบอกว่าเฉพาะการใช้พระราชอำนาจตามบทบัญญัติในมาตรานี้องค์พระมหากษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ถูกฟ้องร้องหรือกล่าวหาในทางใดให้มีผู้รับสนองบรมราชโองการตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้เป็นผู้รับผิดชอบการกระทำอื่นใดของพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพระมหากษัตริย์หรือในฐานะประมุขของรัฐย่อมไม่รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามวรรค7อย่างนี้คนก็ฟ้องพระเจ้าแผ่นดินกันสนุกสนานเลยคุณต้องการให้คนฟ้องพระเจ้าแผ่นดินให้เยอะที่สุดบ้านเมืองจะวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยคุณกำลังด้อยค่าพระเจ้าแผ่นดินให้พระเจ้าแผ่นดินต้องทรงเดินขึ้นลงศาลตลอดเวลาแต่ตุลาการศาลรัฐต่างๆเนี่ยทำงานในพระประมาภิไธยคุณกำลังสร้างความขัดแย้งระหว่างสถาบันตุลาการกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของคุณใช่ไหมครับคุณต้องการอะไรกันแน่จากการนำเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เต็มไปด้วยปัญหาสร้างความแตกแยกนะผมขอถามคุณว่าคุณทำสิ่งเหล่านี้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้ต้องการล้มล้างแต่คุณต้องการปกป้องด้วยการปฏิรูปคุณแน่ใจในคำพูดและเจตนาของตัวเองหรือครับผมไม่อาจจะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดได้เลยเพราะสิ่งที่คุณพูดกับสิ่งที่คุณแสดงออกมาโดยตลอดนั้นขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราจะมาคุยกันเรื่องพระราชอำนาจในการยับยั้งกฎหมายหรือว่าวีโต้นะครับกันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญหมวด2ที่คุณปิยบุตรเนี่ยนะครับเสนอแก้ไขนะครับเนื่องจากยาวมากนะครับที่คุณปิยบุตรเสนอมาขอจบการนำเสนอในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเชิญรับชมต่อในสัปดาห์หน้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ